ครับคลิปนี้ก็จะมาสอนจับสัตว์กันนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังจับกันไม่เป็นเนาะสำหรับสัตว์ขี่นะครับที่ต้องจับก็ของที่ใช้จับนะครับก็จะเป็นนี่ครับมันเซตเติ้ลจะเป็นรูปอานไม้อย่างนี้นะสัตว์ขี่ใช้อันนี้นะครับส่วนสัตว์ที่ไว้โจมตีใช้เป็นแสนครับก็จะเป็นอันนี้นี่ครับสัตว์ขี่ใช้อันนี้เดี๋ยวผมดูกันครับผมมีอาหารม้าฟ้าเหลือ16อันนะนี่ครับก็เดี๋ยวจะจับม้าฟ้าให้ดูแต่พูดถึงเอาจริงๆแล้วม้าฟ้ามันก็ไม่ค่อยดีนะแป๊บนึงครับไหนๆจับทั้งทีก็เดี๋ยวจับเป็นม้าไฟไปครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก็แนะนำม้าไฟไปเลยนะทีเดียวหรือไม่ก็จับพวกม้าธรรมดาก่อนก็ได้ครับที่มันกินแครอทอะนะก็จะมาจับม้าไฟให้ดูแล้วกันครับก็จะใช้พริกเนื้อสัตว์คุณภาพดีนะครับแล้วก็ถุงข้าวถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่ครับเราก็ต้องทำพริกให้เป็นถุงก่อนมาที่เก้าอี้มาอันนี้ครับมาไฟผมไม่แน่ใจอะว่ามันใช้กี่อันผมจะทำไปประมาณ15อันแล้วกันนะกี่อันแล้วครับ9อันละสิบเอ็ดสิบสองสัก13อันครับถ้าจำไม่ผิดมันใช้แค่13อันแค่นั้นนะครับก็อยากจะไปผสมเป็นถุงจับถุงอาหารจับสัตว์นะก็ต้องใช้คุกกิ้งพอตครับใช้เป็นอันนี้เพื่อที่จะผสมกันเป็นถุงเอาไว้จับนี่ครับก็จะใส่เข้าไปถุงพริกถุงข้าวแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับแล้วก็ทำออกมาใช่ครับก็จะทำทั้งหมด13ถุงนะม้าไฟมันดีกว่าม้าฟ้าตรงที่มันความเร็วมันเยอะกว่าครับแล้วก็จุของได้เยอะกว่านะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังจับไม่เป็นก็ยังไม่ต้องรีบก็ได้ครับเพราะว่าพริกมันค่อนข้างหายากนะถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็อาจจะจับยากนิดนึงก็แนะนำเป็นม้าธรรมดาก่อนครับพวกม้าตัวสีน้ำตาลนะครับนี่ครับได้แล้วก็เอาออกลืมครับนี่ครับก็เดี๋ยวจะไปจับให้ดูกันนะทีนี้ก็ต้องหาครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนผมลืมเอาที่จับมานะครับกลับไปเอากันครับผมว่านี่ครับผมทำไว้แล้วก็เดี๋ยวไปจับกันครับมาไฟก็หาได้ง่ายๆนะเดินเล่นๆเดี๋ยวก็เจอแล้วครับที่ผมจะมาจับนี้ก็อยู่ใกล้ๆบ้านผมเลยนี่ครับเห็นไหมครับด้านหน้าเราก็ต้องหาดาบหาอะไรตีมันครับให้เลือดมันเหลือน้อยๆแล้วค่อยใช้ไม้ตีสตันนะนี่ครับตีเลยครับน่าจะได้ละเดี๋ยวตีตันครับปึ๊บเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ถุงอาหารมาวางไว้ครับนี่แล้วก็เตรียมอันมาไว้เลยนี่เสร็จแล้วกดให้ครับ1 2 3 4 5 6 8 5เอานับมั่วแล้วครับก็ใช้ไป10ถุงนะจับม้าไฟเสร็จแล้วก็กดที่อันมาครับปึ๊บเราก็จะได้แล้วก็มาดูในช่องนี้ครับ
ช่องเพชรนะตัวที่ได้มาก็สปีด 7,500 ครับโหลดได้30ก็ถือว่าดีครับก็ดีกว่ามาฟ้าอยู่แหละครับมาฟ้าค่อนข้างช้านะก็ประมาณ 7,500 เนี่ยแหละครับแต่ว่าโหลดอาจจะน้อยกว่าก็จะประมาณนี้นะครับการจับสัตว์